คลอดแล้วจ้ากันพลอยอวดภาพน้องพร้อมลูกชายคนแรกปลื้มปริ่มใจพิธีกรหนุ่มกันกันตถาวรได้เผยภาพลูกชายคนแรกน้องพร้อมหลังภรรยาคนสวยพลอยอัยดาได้คลอดลูกชายคนแรกด้วยวิธีการผ่าคลอดที่โรงพยาบาลสุมิติเวชสุขุมวิทในช่วงสายของวันที่7เมษายน64ซึ่งกันได้เผยโมเมนต์สุดประทับใจพร้อมเขียนข้อความว่าน้องพร้อมมาแล้วครับดวงใจของหมามีป้าป๊าซึ่งถือเป็นแก้วตาดวงใจของครอบครัวซึ่งมีทั้งเพื่อนในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันทั่วหน้าทีมงานในนิวต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ